ก็เจอเรื่องประหลาดนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าแต่ว่าก็นึกว่าฟังนิทานแล้วกันครับได้ครับแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เราแม่งเหมือนกับว้าบอะว้าบอะสมมติเรานั่งคุยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ไปคุยบนดาวอังคารทำไงอะคือผมรู้สึกว่าตัวเองประหลาดแล้วก็ไกลผู้ไกลคนคือกลัวคนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ปกติผมก็รู้สึกกลัวจนไม่กล้าออกสังคมมันเหมือนคนที่ไม่หยุดกินข้าวไม่หยุดวิ่งไม่นอนไม่หลับเหมือนอันเลิศตลอดเวลาก็จะเห็นหลวงปู่ทวดเห็นพระเยอะๆแต่ว่าก็จะมีหลวงปู่ทวดที่เหมือนดึงหน้าเราไปใกล้เฟรมใกล้ๆแล้วก็บอกว่านิยันท่านนะอันดับแรกระวังเงินรั่วก่อนคุณนะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตแต่อย่าใจใหญ่จนเกินไปเดี๋ยวเงินจะรั่วคุณต้องอย่าโชว์ออฟเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะโดนขอความช่วยเหลือหนักแน่นครับนะครับคุณคนใจอ่อนอย่างนี้ผมเขียนหัวใจพระศิวลีให้ทำไมเพราะว่าอยากให้เขาเรียกว่าบริษัทเติบโตให้พวกคุณ2คนก็ทำคอนเทนต์เติบโตแล้วไปทำอะไรดีๆในสังคมอะไรอย่างนี้เป็นต้น